อยากจะถามท้ายเมื่อคดีสำเร็จแล้วได้ออกมาเป็นแบบใดหมายถึงว่าเข้าสิ้นสุดการตัดสินเข้าพ้นโทษเข้าห้วยพ้นโทษออกมาไผก็ดีใจเบิดเนี่ยน้องเข้าไปแจ้งก่อนบ่คือจังได๋ทางเรือนจำไปแจ้งเข้าก่อนบ่เขาสิขึ้นป้ายถ้าสมมุติว่าเฮานั่นเฮาสามารถเช็คได้เด้ว่าเฮาเหลือวันจำเท่าใดบ่เอาแต่ละมื้อได้นั่งนับวันอยู่บ่ยังได้คุกเอ้ยบ่ว่าจะนับวันแล้วนับพอ2วันบ่ได้ว่าจะนับวันเออนับคู่มือบ่ดิแฮงนับคู่มือบ่แฮงดนตัวว่ามันธรรมดาเด้ถ้านับเป็นอันนี้มันบ่ได้นะว่าอ๋อเดี๋ยวนี้นั่นเขาสิมีของเขาเขาสิบอกสมมุติว่าเฮาเหลือโทษ5เดือน6เดือนนึงถ้าเฮาอยากฮู้แล้วเฮาสงสัยแล้วเฮาก็เขียนบันทึกไปถามฝ่ายท่านบ่ว่าโทษเฮาเหลือเท่าใดเท่าใดเขาก็สิเขียนเขาก็สิมีไล่บอกได้ล่ะเขาสิบอกว่าเหลือโทษเหลือเท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวนี้ก่อนเฮาสิออกสมมุติว่าเดือนนี้ข่อยสิออกเขาก็สิมีรายเดือนรายชื่อให้แต่ละเดือนนี่คนสิสิออกนะอ๋อเมื่อก่อนละเดือนนึงบ่แต่คนแต่ละต่อเดือนสมมุติว่าข่อยสมมุติว่าข่อยสิออกเดือนหน้านี่สมมุติว่าข่อยสิออกวันที่20เดือนหน้านี่ข่อยก็เบิ่งไปย่ำตื่นเต่ามาย่างไปเบิ่งเดือนหน้าปึ๊บเข้าสิขึ้นเลยวันที่1ถึงวันที่30วันที่1ไผออกวันที่2ไผออกใครออกวันที่เท่าไหร่เขาจะมีรายชื่อแน่นอนว่าเดือนนี้ปล่อย20คนเขามีรายชื่อให้เลยแม่นเขาจะมีรายชื่อเฮาไปเบิ่งเลยเขามีติดแล้วพวกนี้เขาเฮาไปเฮ็ดงานทางนอกนั่งอยู่บ่มันมีส่วนมากเขาว่าคนใกล้สิออกก็จะให้ไปเฮ็ดงานทางนอกได้มันแม่นอยู่ไหนตัวนั้นแม่นเพราะว่าเขาออกเอิ้นว่าออกใจนอกออกเฮ็ดงานทางนอกก็สิได้ซ้ําเก่าเหรอแต่ว่ามันสิได้ดีตรงว่าเออจะพร้อมไปออกไปเปิดหูเปิดตาหรือว่าเตรียมความพร้อมในการปล่อยนะเตรียมคําถามในการสิว่าตัวเองสิออกไปใส่ชีวิตข้างนอกเพราะติดคุกมาหึงประมาณนี้พอเฮาอยู่ไปอยู่มาแล้วมันออกมามันบ่คือเก่าเลยเถียวนี่นะอีหยังห้อยข่อยออกมาข่อยจนบ่ฮู้ทางอีหยังมันไปไสเนาะมันไปจักสิไปทางใดเลยเด้อลูกไปฮับนี่ห้วยขึ้นรถมาบ้านนี่มาโรงเฮือนนี่ยังกูสิไปไสนอก่อนดีขึ้นห้องนอนแล้ว3มื้อผู้ใดมันบ่ทันชินมานอนก็เปิดไฟนอนนี่ปิดไฟนอนบ่หลับเพราะเปิดไฟนอนอยู่เป็นอาชีพเนี่ยห่าๆแค่จังว่าเนี่ยว่าโอ้เปิดเฮ็ดหยังห่าเฮ็ดแน่ใดว่ามันบ่ทันชินมันชินมันชินกับการเปิดไฟนอนเจ้าอยู่หันทันได้ปีรวมทั้งสิ้น7ปี3เดือน3มื้อฮอดไหลมือโทษ10โทษ15ปีโทษ12 14ปีโทษ14ปี12เดือนอันละ7ปี6เด้ไหลจนเบิดเนาะโอ้ยบ่ไหลอันนี้ดีเด้อข่อยยังได้จำขวบแน่ได้อภัยหลายนี่แล้วบ่ซั่นน่ะโอ้ยท่านได้บ่ก็บ่ติด10ปีน่ะเป็นประสบการณ์ประสบการณ์ชีวิตจนว่าบ่คือว่าบ่ไปหัวหามเลยเถียวนี่ไปเฮ็ดหยังก็เฮ็ดโลดอยากรวยก็รวยโลดพ่อย่อมย่อมย่อมใครสิว่าว่าติดคุกว่าติดเล่นๆหัวๆนี่บ่แม่นดอกติดอีหลีขนาดว่าประตูเปิดยังเอิ้นเขามาขังไว้ผู้คุมลืมปิดประตูประตูย่ำนอนย่ำคืนคนมันนอนดัดติดประตูเนาะหัวมันดันแอดออกไปผู้นาครับผู้คุมก็ลืมปิดประตูนําอีกบ่มันก็มีได้อ้าวโหมันความผิดหนักตัวลืมปิดประตูก็ความผิดหนักแล้วแต่ว่ามันมีไผกล้าออกอยู่บ่อ้าวบ่เห็นมีไผกล้าออกจ้าคนเอ้ยมึงไปเปิดมึงไปมึงออกไปปิดแม่ออกไปปิดแม่ขนาดผู้คุมลืมปิดประตูออกไปปิดแม่ออกไปปิดแม่บ่มีไผกล้าจริงปานนั้นมีแต่ว่าผู้อยากออกผู้อยากออกบัดนั้นก็เปิดประตูทิ้งไว้อันละพวกแหกคุกซะอันนั้นบ่จักหลายอันอันนี้ประตูเปิดนี่มึงสิไปกล้าออกหัวหน้าครับหัวหน้าครับประตูบ่ได้ปิดครับมันล็อกประตูพูดได้บ่อ้าวแล้วพวกแหกคุกเนี่ยไปจ้อกับพุงกับแป้งปีนกําแพงนี่พวกนั้นมันพวกเหลือบ่หรือพวกอยากออกหรือพวกโทษหลายตามจริงเฮาว่ามันเฮ็ดแบบคึกขนองแบบอันนี้นะโทษมันก็บ่หลายปานใดนะเขาตลอดชีวิตเขาก็ยังอยู่ได้25ปี30ปีเขาก็ยังพาอยู่กันอยู่จนเด็กอันแล้วก็พวก30ปีเขาอยู่ห้องขังเหมิดมึงเขาอยู่แบบไปของเขา
เขาเนี่ยมาร่วมกับห้างหูอยู่บ่อยู่น้ำกันปกติอยู่น้ำกันปกติ50ปีก็อยู่ปกติแต่ว่ามันสิเป็นแบบว่าสำหรับผู้สูงอายุผู้เด็กหน่อยอยู่น้ำกันเขาแยกกันอยู่อ้าวเขาบริแยกกันบ่สำหรับผู้สูงอายุบริแยกบ่มันสิพี่ดูแลน้องอย่างประมาณนี้นะเขาก็ติดตั้งมาคือมันให้ระวังให้เขาคุ้มกันเป็นสั้นๆนะสมมุติว่าห้องนี้มี100คนมีหัวหน้าผู้นึงมีรองหัวหน้า2คนมีผู้ซอยหมัวหมอ2คนเขาสิอบรมมาแล้วเบิดในห้องนั้นมีครบทุกแนวเขาสิเอาไปอบรมไว้นะหัวหน้านี่ฝ่ายควบคุมดูแลกับรองหัวหน้านี่มึงตีกันมึงขากัน3คน3คนแบบคอยเป็นหัวหน้านี่3คนคอยนี่เตะคนในห้องน่ะบ่ผิดแต่ต้องเตะให้มีเหตุผลหมายถึงว่ามึงอลวาดกูเอาบ่อยู่พวกกู3คนลุ่มหรอกบ่มีความผิดบ่แต่เฮาเขียนบันทึกแต่ว่าอย่าไปเตะทุ่งทีทุ่งหาได้ล่ะบ่ตอนเขาเฮ็ดอยู่ซื่อไปเตะเขาหวยวิธีการนี่ตอนเฮ็ดอยู่บ่เฮ็ดเพราะเฮาเป็นหัวหน้าห้องไงบ่เฮ็ดเรื่อยเฮ็ดเรื่อยบ่ได้เฮ็ดเลยบ่ได้เฮ็ดคอยนี่เป็นหัวหน้าห้องที่ดีมากเขาว่าดีมากตรงไหนยาเนี่ยถ้าผู้ต้องขังบ่สบายให้หาหัวหน้าที่บันทึกไปหาหมอให้ฟรีบ่ต้องเอากาแฟกาแฟมาให้บ่ต้องเอาหันเอาหนีมาให้แล้วขอให้บอกหัวหน้าก่อนผู้ใดอาการบ่ดีหัวหน้าสิเอิ้นหมอให้มันดูแลกันจังซี่ไงเที่ยวนี้ผู้เฒ่ามีอยู่นี่ผู้นี้ผู้เฒ่าเฮาก็สิดูแลเป็นพิเศษคือเขาให้ดูแลไงบ่แม่นว่าสิมาจำเติมกันได้ผู้ใดผู้น้อยผู้หนุ่มผู้เฒ่าบ่จำเป็นต้องเฮ็ดหันเฮ็ดนี่เที่ยวนั้นก็ว่าลุงป้าน้าอาเนาะผู้ใดมีจิตสํานึกแน่เนาะพ่อใหญ่แม่ใหญ่หยังจังซี่มันก็คือคนทั้งนอกจริงๆน่ะคือนักโทษคุมกันเองแม่นส่วนมากดูแลกันเองแต่ไอ้ผู้คุมเรือนจําไม่ลีนี่เขาก็อยู่พื้นที่นอกแม่นผ่านเฮาก็อยู่น้ํากันน้ําเฮานั่นแหละมันเพียงหนึ่งแต่ว่าเขาบ่ได้เป็นผู้ที่ว่าเวลานอนกันสิมาอยู่นอนเขาบ่ได้อยู่นอนสมมุติว่าเขาเฮาเก็บขังไว้ปึ๊บแดนนั่นน่ะสิอยู่แค่2คนจังซี่ผู้ตกผู้คุมหรือ3คนคุมคนแดนเรือนน้อยนี่2,000มันสิคุ้มไวบ่เอาแต่ว่ามันไวตรงว่าห้ามเจ็บห้องออกครั้งแล้วเข้ากันจัดระเบียบจัดเฮ็ดระเบียบอะไรก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะสำหรับก็หาให้นักโทษคุ้มนักโทษกันเองเขาเฮ็ดให้ดีเบิดมันเพียงแต่ว่าพวกเฮาน่ะสิเฮ็ดได้ประมาณใดผู้ต้องขังนั่นสิเฮ็ดได้ประมาณใดผู้ซัวมันก็ห่วยซัวอยู่ปีนั้นแต่แล้วเห็นอยู่ข้างนอกนี่ซัวไปก็บ่กลับบ่ได้ห้ามบ่ได้เขาหันอยู่เบิดบ่อยู่เบิดอ่ะบัดนี้แม่ที่ซวยก็ได้ก็อยู่ในหันก็ถูกดอกเบิดตอนที่สิออกมาเป็นแบบใดให้สิออกมาก็ดีใจขอมือออกก็ดีใจเนาะบ่จนฮอดมือนับมือนับเว้นบ่นับมือนับเว้นมันบ่ปานไหนมันตรงที่ว่าเฮาเวลาเฮาสิออกมันสิต้องฮู้ไงมันเศร้าตื่นเต้นไงเพราะว่าสมมุติว่าผมสิออกวันที่20เฮาก็มีโอกาสตั้งรักแล้วเที่ยวนี้20มื้อกูสิออกวันที่20เด้อบอกหมู่บอกพวกแล้วมีหยังก็แจกเขาแล้วเที่ยวนี้เฮาสิเมื่อเด้เฮาสิบ่เอาเลยผมพอแล้วบ่เอาหลายเอาอีกไม่เดียวเอาอีกนิ่งเอาอีกนะเอาอีกว่าไอ้สมมุติว่าเฮามีของหลายสิแจกหมู่แจกพวกน้องวันที่20กูสิไปแล้วของหลายคือหยังก็มีพวกเสื้อผ้าพวกรองถอกรองเท้าหยังแล้วเฮาผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์ต่อแม่นเฮาก็อันนี้ให้มึงอันนี้ให้มึงเด้ออันนี้กูซื้ออันนี้ไว้กูอันนี้ยังเหลืออยู่มึงเอาไปเด้อยกให้กันแล้วเที่ยวนี้อันนี้ข่อยเอาเด้ออ้ายอันนี้ข่อยขอเด้อเฮาก็ให้เขาแล้วเฮาก็เหลือออกมาแต่สิ่งที่เฮาจําเป็นอย่างว่าคืนน่ะนอนหลับอยู่บ่วายมันก็บ่ห้อยถ้าแต่ว่าบ่หลับแล้วได้ออกตอนได้วงเฮาผู้อื่นออกเด้อผู้อื่นออกสวยแต่ข่อยออกเศร้าบ่เขามีหนังสือมาก่อนว่าจังได๋ก็บ่แล้วเขารอให้พัสดีเว้นปล่อยได้ให้อันนั้นเส้นให้พัสดีเว้นเส้นออกเส้นปล่อยเฮาน่ะบ่เออเจ้าได้ออกแต่6:00นว่าข่อยออกแต่6:00นแหละ6:00นเช้าเลยพอเข่งกว้างแล้วมันเศร้าโพดเขาตื่นหมดบ่แล้วลูกข่อยไปนอนลูกข่อยยังไปนั่งนั่งหลับไปรอนะห้องหัวหน้าลูกพี่ข่อยลูกพี่เพิ่นบอกว่าอ๋อบ
ปล่อยเพิ่นในเสาในเด้อผมบ่ได้เข้าเวรผมฝากน้ำแน่ของผมลูกน้องเฮาหน่าเนาะผมฝากปล่อยเพิ่นให้ผมแต่เสาน้ำแน่เด้อช่วงมากไปกินข้าวปกติเขากินข้าว 9:00 น 10:00 น 11:00 น ครับผมชอบมาก่อนก็เลยออกมาเลยปล่อยออกก็ออกแล้วเนาะบ่ออกบ่ได้บ่ของคนรอพ่ออยากออกจนรอดลมรอดตายแล้วแต่เขาเอื้อนซื้อหนูหมอบ่อยากเอายังพุ่นแล้วย่างออกมาเป็นไหนเอาความรู้สึกแรกดีใจตื่นเต้นดีใจแหละเขาว่าบ่ได้บ่ให้เลี้ยวบ่แม่นคือหลังบ่ได้อันนั้นมันอยู่บ่อันนั้นมันเป็นแต่เขาเว้าดอกบ่สิเลี้ยวขึ้นหลังหรือสิกลับไปอยู่หรือบ่กลับไปอยู่มันอยู่นําขึ้นอยู่นําคนคนออกมาปุ๊บแล่นขึ้นรถเลยอยู่บ่ได้พ่อปีเด้อเห็นกลับเขาไปคือเก่าอีแล้วฉันบ่เลี้ยวบ่หยังเลยคอยไปนั่งเฝ้าเลยหน้าประตูน่ะของลูกข่อยไปนั่งปั๊บข่อยก็ไปนั่งนั่งเลยนั่งแล้วก็หันไปหันแล้วผู้นั้นย่างออกผู้นี้ย่างเขาโอ้นั่นหัวหน้าคนนั้นหัวหน้าเฮ็ดพ่อเด้หัวหน้าคนนี้แล้วย่างว่านี่นั่นโอ้ผู้นี้เพียเกี่ยวก็ฝ่ายนั่นฝ่ายนี้เด้เขาเงินเหลือมีเงินเหลือในครูอยู่เอ้าก็ญาติไปฝากให้เนาะเมียผมไปเยี่ยมเขาก็ฝากเงินไปซื้อเขากินบอกนึกว่ามีเงินทีราชท่านมีพิเศษให้แล้วก็บ่เขาก็มีถ้าแม่นว่ามันเขาซอยหลายอย่างอยู่ได้แต่ว่าเฮาต้องเฮ็ดโครงการเอาสมมุติว่าผมเปิดอู่นี่ผมเขียนโครงการนี่ก่อนผมบอกว่าสิไปเฮ็ดหยังนี่เขียนโครงการแล้วไปขอเงินเบิกได้อยู่ได้ 30,000 40,000 น่ะเขาให้กันอยู่ได้อ๋อเขาสิเอิ้นเงินอีหยังวะเขามีอยู่สมมุติว่าเจ้าอยากได้เลี้ยงงัวนี่เจ้าออกมาเจ้ามีหยังเจ้าให้ญาติเจ้าไปเขียนไปแล้วจะมีดินมีสวนมีไห้มีหน้าเจียกเลี้ยงงัวออกมาสิเอามาเฮ็ดทุนเฮ็ดหยังนี่เขาให้ได้อ๋อมีทุนให้อีกเขามีทุนให้ 30,000 40,000 ผู้ใดเที่ยวนี้สมมุติว่าผมซ่อมรถนี่คือเมื่อยคือมือมีหยังแน่อยากได้หยังแน่เขียนขึ้นกลับเข้าไปแล้วเฮาสิออกมาเขาก็สิเบิ่งเรื่องเขาสิมาตรวจมาเตือนแล้วเขาให้ได้โอ้แต่ว่าข่อยบ่เอาเจ้าจะสิเอาหยังเฮาพ่อนี่อยู่เฮาอย่าห้ามดอกมันเอาเกิดสิยุ่งสิยากนะตอนออกนี่ออกประตูทางหน้าเลยบ่หนาเลยแหละหนาทางเขาเปิดมาแบบทางเขาทางออกทางเดียวโออากว้างเลยบ่บ่แล้วก็ประตูหน่อยเนี่ยเขาบ่เปิดกว้างเทื่อถลนบ่เขาถาวรนี่นะครับให้แต่ประตูหน่อยๆออกมาโหสึกกว่านั่นเลยโลกโลกตอนนั้นมีไปหับลูกสาวลูกเขยลูกสาว2คนบ่เมียอยู่บ้านเมียบ่สิไปเนี่ยเอาเสื้อเอาผ้าไปให้เขาบอกว่าจะใส่เสื้อคู่กลับบ้านคอยเอาห้าหดเงื่อนใส่มาตั้งแต่เลยจำฮอดพี่ว้ายใส่คู่มือนี่ยังอยู่เฮือนอ้าวยังอยู่อยู่บ่ได้เอ้าเสื้อคุ้มก็ให้มาบ่เสื้อนักโทษบ่แล้วเสื้อนักโทษก็บ่ให้แล้วเฮาต้องมีสุดเก่งเฮาได้สุดที่ออกจากคุกอ๋อเอาสุดเก่งคือสุดหยังไห้ก็สุดที่เฮาอยากได้เด้อในหั่นถ้าเฮาคิดว่าสุดใดเฮาใส่แล้วมันอ๋อคือบ่สุดนักโทษหรือมั้งเขาบ่ให้สุดพวกนั้นสิให้หาหยังตั้งแต่เฮาใส่มาซื่อๆใหญ่เลือดจำซื่อเขายังขอคืนบ่อย่างแล้วนึกว่าจะให้เจ้าว่าใส่แถวนี้เล่นเอ้าข่อยยังว่าสิเฮ็ดอยู่เด้อว่าเออข่อยเฮ็ดโซ่ไว้ตีตวนไว้เฮ็ดไว้ซับไรตวนน่ะเออแล้วก็เฮ็ดตัดเสื้อสีน้ำตาลสีลูกม้วยลำลึกสิทธิ์เก่าบ้าน30บ้านเลขที่45เออสิทธิ์เก่าบ้านเลขที่45พ่อเพิ่นบอกว่าจังได๋พ่ออยู่แค่7ปีกว่านี่พ่อยอมไผอยากเฮ็ดหยังยอมบ่ยอมยอมพอแล้วติดคุกนี่ติดคักผู้ใดสิบอกว่าโอ้ยติดแป๊บๆปึ๊บๆขังอ่ะขังคนบ่ขังคนคักคุกบ่ได้ขังหมาติดหนีเด้อบ่ได้ไว้ขังหมาเด้อบ่มีไผกล้าออกอีกบ่มีไผกล้าแหกบ่มีไผกล้านี่ดอกเจ้าพวกแหกนั้นเฮาบ่เข้าใจกับเขาแต่ว่าเฮาเฮ็ดไปเฮาก็รับกรรมไปตามนั่นแหละตามเรื่องตามเล่ามันนั่นแหละคือแบบคู่มือนี่โอ้ยยอมยอมเนาะยอมโอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับผมก็ถามความรู้สึกของคนที่รู้ความจริงเบื้องลึกเบื้องในทั้งในกรุงเทพแล้วก็บ้านเรานะครับผมแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ